เด็กอายุ12อยากทำธุรกิจต้องเรียนอะไรและต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในด้านธุรกิจเดี๋ยวคุณพ่อเล่าให้ฟังค่ะหนูรู้แล้วใช่ไหมว่าหนูอยากทำธุรกิจอะไรใช่แล้วหนูอยากทำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของกินแล้วในใจหนูมีแล้วใช่ไหมว่าแบบอยากจะขายเกี่ยวกับอะไรมีแล้วอยากทำอาหารที่เกี่ยวกับวัตถุดิบที่เราใช้ที่เรามีอย่างเช่นแบบพวกผักผลไม้ในสวนกับวิธีที่เราก็กินกันในชีวิตประจำวันโอเคนี่เป็นจุดเริ่มต้นของแอรี่เนาะในวัย12ที่อยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารกันอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นตอนนี้เราก็เดินทางมาที่กรุงเทพสเต็ปที่1เลยสเต็ปที่1นะหนูรู้ละว่าหนูอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มแล้ว2เนี่ยหนูรู้ละหนูอยากขายเกี่ยวกับวัตถุดิบเมนูอะไรที่จะรังสรรค์จากผักผลไม้เละแล้วก็วิถีตามที่เรากินถูกป่ะทีเนี้ยสเต็ปที่3เลยก็คือหนูจะมาเปิดร้านเลยไม่ได้ถูกป่ะนั่นคือแค่ในมุมความคิดในความต้องการและความอยากสเต็ปที่3ที่หนูต้องทำเลยก็คือหนูจะต้องออกไปชิมออกไปกินหนูจะต้องออกไปรู้ออกไปเห็นเพราะในอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ถูกไหมมีอยู่ทุกที่เท่าที่หนูสัมผัสมาก็มีตั้งแต่ตลาดนัดตลาดสดใช่ไหมตั้งแต่ถนนคนเดินตั้งแต่มีพวกฟู้ดแฟร์บูธอาหารร้านอาหารที่อยู่ในห้างแล้วอยู่ข้างนอกมีทั้งแบบรูปแบบของบุฟเฟ่แล้วไม่ใช่บุฟเฟ่ต์มีแบบเดลิเวอรี่ที่เราสั่งมากินที่บ้านก็เพราะฉะนั้นมันมีเยอะมากมีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นหนูจะต้องเข้าไปสัมผัสเข้าไปชิมรสชาติว่าเอ้ยร้านที่ตั้งอยู่ข้างนอกทำเลยแบบนี้มันเป็นอะไรแบบไหนยังไงไอ้ที่อยู่ในห้างเป็นอะไรแบบไหนยังไงนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องเอาไปทำและเป็นเหตุผลที่เราเดินทางมาที่กรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นแหล่งรวมอาหารนานาชาติของโลกจริงๆกรุงเทพเนี่ยถือเป็นแหล่งรวมอาหารนานาชาติจริงๆมีทุกสัญชาติเลยก็ว่าได้ถูกไหมก็คือยุโรปเอเชียมีหมดอินเดียตุรกีคือมีหมดฝรั่งเศสคือไทยนี่ดีมากโดยเฉพาะในเมืองกรุงเทพนะฮะมันรวมหมดเรื่องของกินไว้ใจประเทศไทย ใช่เพราะฉะนั้นแอดดี้ก็จะต้องออกไปเปิดประสบการณ์เรื่องพวกนี้พอไปเปิดประสบการณ์ทุกอย่างนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยหนูก็จะต้องให้มันตกผลึกในหัวละว่าเอ๊ะจากประสบการณ์ที่ไปชิมไปดูไปสัมผัสทุกอย่างแล้วเนี่ยจะเอามาสร้างสรรค์ให้มันแมทกับสิ่งที่เราคิดไว้อยู่แล้วอย่างเช่นหนูอยากทำผักผลไม้ถูกปะคือผักผลไม้อย่างผลไม้ที่เรามีแน่ๆเลยก็คือมีพวกอะโวคาโดหลักๆอะโวคาโดแล้วก็พวกสับปะรดส่วนผักเนี่ยเรามีผักสลัดเรามีอยู่แล้วเนี่ยหนูอยากทำเนี่ยหนูก็ไปเอาประสบการณ์ที่หนูไปชิมทั้งหมดมาเนี่ยมาให้มันตกผลึกอยู่ในจานกับวัตถุดิบที่หนูคิดไว้อยู่แล้วเนี่ยให้มันตกผลึกก่อนพอตกผลึกทุกอย่างเสร็จปุ๊บชิมก่อนเฮ้ยจนชิมก่อนแล้วโอเคมันโอเคหรือยังนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็จะเข้ามาในเพลย์ลิสต์รายการหาเพลย์ลิสต์พอเพลย์ลิสต์เสร็จปุ๊บทีเนี้ยพอจบตรงนี้หนูคิดว่าหนูเปิดร้านได้หรือยังหรือมาขายได้หรือยังถึงคิดว่าจะขายได้แล้วนะไม่ใช่พอมันตกผลึกที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บป๋าอยากให้หนูเริ่มต้นธุรกิจโดยการทำการตลาดก่อนอาจจะงงก็มีนิดหน่อยงงนิดหนึ่งใช่ไหมก็คือทำไมป๋าถึงเน้นการทำการตลาดก่อนสมมติอยู่หนูคิดว่าโอเคแล้วนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บหนูมาเปิดร้านในตุ้มลงทุนสูงแล้วมันมีความเสี่ยงเหตุผมที่สร้างการตลาดก่อนการตลาดเพราะในยุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์หนูก็สามารถสร้างการตลาดกันโดยการสร้างการรับรู้ก่อนก็คือหนูก็ทำคลิปคือจำลองร้านหนึ่งขึ้นมาให้เขาแบบรู้จักร้านเราว่าแบบมีอะไรบ้างเป็นยังไงแล้วรู้จักเราก่อนเป็นการทำคลิปคือแบบสไตล์ storytelling ด้วยก็คือเล่าสตอรี่ก็คือหนูก็ต้องจำลองมาก่อนจำลองสตอรี่ของร้านอาหารของหนูไงใช่หนูก็ต้องทำคลิปเกี่ยวกับทางด้านอาหารเนี่ยให้ทุกคนรับรู้ก่อนเพราะว่าคำนิยามคำว่าอร่อยของแต่ละคนไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือเอ้ยหนูชอบละหนูชอบกินแบบนี้แล้วรสชาติแบบนี้หนูโอเคละแต่อยู่ๆหนูมาเปิดขายเลยเนี่ยป่าว่ามันเสี่ยงเกินไปถูกปะก็คือเราไม่โลกสวยเนาะธุรกิจมันคือการลงทุนแล้วมันก็มีความเสี่ยงแล้วมันก็เจ๊งได้ตลอดแหละถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเจ๊งตอนที่หนูเอาไปตุ้มแล้วเนี่ยมันจะหนักมันจะเจ็บ
มันจะเจ็บมันจะหนักมันจะหนักกระเป๋าตังค์พอโอเคทีนี้เนี่ยทำการตลาดก่อนสร้างการรับรู้พอสร้างการรับรู้ถึงระดับหนึ่งเสร็จปุ๊บหนูก็เริ่มต้นจากการขาย delivery ให้กับคนที่ติดตามหนูก็ให้กับ SC ก่อนว่าเอ๊ะเนี่ยแอลลี่จะอยากลองทำเมนูนี้ดูนะก็ไม่ขายแพงแต่อยากให้ SC ชิมแล้วให้ SC คอมเมนต์กันหน่อยก็คือมาทำที่กรุงเทพแหละก็ส่ง delivery ออกไปก่อนถูกไหมพอส่ง delivery ออกไปนู่นเนี่ยเสร็จปุ๊บ SC จะเป็นคนบอกเองว่ามันเป็นอะไรแบบไหนยังไงจนเอ๊ะหนูคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละพอทำส่งทั้งนี้เสร็จปุ๊บทีเนี้ยพอหนูเริ่มขายแบบจริงๆจังๆเนี่ยป๋าก็อยากให้หนูขายแบบ delivery ก่อนเพราะการขาย delivery ก่อนเนี่ย1เราสามารถเทสกลุ่มลูกค้าได้ว่าลูกค้าชอบไหมมีการสั่งซ้ำไหมราคาโอเคไหมนู่นนี่นั่นโอเคไหมแล้วเรารู้ได้ด้วยว่าลูกค้าเนี่ยสั่งของเราเนี่ยอยู่ในโซนไหนมากที่สุดเขตไหนมากที่สุดจนในวันที่เราพร้อมละแล้วเราไปเปิดร้านเอา data ที่เรามีอยู่อ่ะก็คือเอ้ลูกค้าชอบเมนูนี้สั่งเมนูนี้เยอะสุดแล้วโซนที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดคือโซนนี้แล้วหนูก็ไปเปิดตรงนั้นก็มันก็มี demand ของลูกค้าเข้าไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบนี้มันจะไม่เสี่ยงถูกไหมคือมันก็ยังมีความเสี่ยงแหละแต่ว่าอย่างไรมันก็มีคีย์ซัพเซสเยอะกว่านี่เป็นก้าวเล็กๆของแอลลี่ในวัยอายุ12ปีที่อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารและเครื่องดื่ม แล้วสเตจที่1ที่2เนี่ยมีละในมีไอเดียมีนู่นนี่นั่นเลยมีเมนูที่อยากจะขายละตอนนี้ก็มาถึงสเตจที่3ที่จะต้องมาเปิดประสบการณ์ในการออกไปกินออกไปสัมผัสออกไปเห็นทุกอย่างนะเอาไปลิ้มรสเพื่อที่จะเอามาแมปในสเตจที่4ก็คือมาลั่นสรรอาจจะเป็นแบบฟิวชั่นนู่นนี่นั่นแล้วไปสเตจที่5นะฮะสเตจที่5ก็ลองเทสให้ FC ดูก่อนแล้วสเตจที่6ก็ขาย delivery ดูก่อนแล้วค่อยไปเปิดร้านอีกทีนึงนี่เป็นก้าวเล็กๆเนาะของเด็กคนหนึ่งในวัยอายุ12ที่จะเติบโตก็ฝ่าย FC เป็นกำลังใจกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เนาะดูว่าก้าวเล็กๆของแอลลี่เนี้ยจะไปได้ไกลแค่ไหนและจะเป็นยังไงแต่ป๋าบอกว่าเราไม่โลกสวยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วจะดับไปนั่นหมายถึงว่าหนูมีไอเดียมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำตั้งอยู่แล้วก็อาจจะเจ๊งก็ได้ไม่ซีเรียสก็แค่เรียนรู้แล้วเราก็เก็บประสบการณ์ไปฝากไอซีไว้ที่นี่ด้วยฝากติดตามด้วยอ้อแล้วก็ที่แอลลี่ออกไปชิมออกไปกินเนี่ยเราแอลลี่มีทำช่องวีล็อกตัวเองด้วยก็คลิปเนี่ยจะไปลงที่ช่องวีล็อกของแอลลี่ซึ่งช่องวีล็อกแอลลี่เนี่ยจะเป็นช่องที่แอลลี่เขาทำขึ้นมาด้วยตัวเองเขาจะเป็นคนถ่ายทำเขาจะเป็นคนตัดต่อเขาจะเป็นคนโพสต์เขาจะเป็นคนทำทุกอย่างด้วยตัวเองโดยป๋าอันนี้เป็นแค่โชเฟอร์บางครั้งก็เป็นตากล้องให้ก็เป็นไกด์แล้วกันเป็นไกด์ในการนำพาให้หนูประสบความสำเร็จโอเคไหมโอเคสู้ๆนะติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย